อันนี้แบบลุยมากๆเลยอ่ะอันนี้ขี่เองมั้งเนี่ยขี่เองหรือขายเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นโกดังจักรยานของเยอะมากแล้วก็อยากได้แบบไหนเนาะเดี๋ยวพี่เขาก็ประกอบให้อยากได้ประมาณราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเสียหมอบถึงเขาราคาประมาณนี้จะได้ปรับแต่งให้เนาะถ้าเพิ่มหน่อยได้ไหมอยากได้อย่างนี้อย่างนี้ได้หมดคือเราจะได้เฟรมของมันเนาะเราบอกเราอยากได้เฟรมยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอยากได้ล้อแบบเพราะว่าอย่างอื่นเราปรับแต่งได้มันจะมีโชคตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นโชคพนักโซนิกตรงนี้อันนี้ก็เป็นโชคนี่คือยังไม่ได้ขัดมันก็เห็นมันเดิมอยู่แล้วขัดมันก็อะไรแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นหลักอ่านก็คือเลือกหลักอ่านเอาเปลี่ยนได้พวกนี้มันเปลี่ยนได้หมดอยู่แล้วเนาะเทียบของเยอะมากของเยอะมากเฮ้ยวัดอะไรอ่ะเฮ้ยมีแมวด้วยแมวไอ้ยันไอ้วันโอ้ยนอนสบายแหะแกล้งมันอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะ ZUM ฮะซึมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหยียบมันซัมอลูมิเนียมนี่เป็นไฮบริดเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าเขาไม่ไฮบริดแต่มีโชว์ทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะดูยังไงอ่ะทำไมไฮบริดอ่ะก็ประมาณนั้นแหละอ้าวแล้วทำไมเป็นไฮบริดได้ไงอ่ะรู้จักตรงไหนว่าไฮบริดอ่ะก็เป็นไฮบริดดูภาพรวมๆมันอ๋อเหรอมันไม่น่าจะใช่แต่ภูเขาใช่ไหมเป็นไฮบริดเพราะว่าลักษณะมันบอบบางกว่าล้อยางล้อมันเล็กภูเขาจะเป็นอย่างนี้องศาของเฟรมเห็นป่ะสามเหลี่ยมเนี่ยตัวสามเหลี่ยมอ่ะไอ้พวกนี้มันจะองศามันจะเป็นสามเหลี่ยมมากกว่าแต่อันนี้มันจะตัดเห็นไหมจะตัดลงเสือภูเขาจะตัดลงองศามันแล้วก็ด้วยตัวล้อเนี่ยตัวล้อจะเป็นตัวล้ออย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นไฮบริดล้อเนี่ยคือลักษณะของล้อมันจะไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่สมัยเนี้ยไฮบริดมีโช๊คก็มีเนี่ยเป็นตัวนั้นแหละเป็นไฮบริดแล้วก็มีโช๊คตัวเฟรมเนี่ยไหมเฟรมถ้าเสียภูเขาองศาจะลงมามากกว่าอันนั้นคือที่หนึ่งนะคือมีประตูประกอบหลายอย่างไม่ใช่ดูอย่างเดียวดูล้อด้วยหลายอย่างดูอะไรหลายอย่างไม่ใช่ว่าดูโค้งดูอะไรที่ตัวโค้งตัวข้อการอะไรอย่างเงี้ยเทียบแค่ตัวเดียวมันไม่สวยหรอกคือไฮบริดเขาไม่สวยThank you.
หรอเร็วจังเอาเหรอแล้วเขาทำไมรู้ว่าเขาจะคันนั้นอ่ะเขาเลื่อนไปแล้วไงเอาเหรอราคาด้วยอะไรด้วยอันนี้เป็นเสือเอ้ยไม่ใช่เป็นไฮบริดเหรอคะไฮบริดเหรอครับอย่างนี้ครับเอาเหรอจริงๆอ่ะเฟย์มันเป็นเสือภูเขานะเขาแต่งมาจากญี่ปุ่นก็ใส่ยางเล็กมาใส่ยางเล็กมาให้เสือมันสีเบาขึ้นนะเยอะจักรยานแบบว่าเขาเรียกว่าแพงหน่อยก็จะอยู่ข้างในอ่า